ตอนนี้เรามีกล่องปริศนาอยู่ทั้งหมด8กล่องนะครับผมจะให้พี่ปูเลือกได้ทั้งหมด5กล่องครับหวังว่าจะได้คำใบ้ทั้งหมดกล่องแรกเลยผมขอเลือกลำเพลินแล้วกันนะครับผมกล่องแรกครับลำเพลินบุคคลคนนี้จะสร้างความประทับใจให้กับพี่ปูเป็นอย่างยิ่งก็กูนั่งอยู่ตรงนี้กูเสียงกูหายหมดเลยตอนนี้โอ้ยไปไหนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยกระสือเฮ้ยทำไมมันฉีกไปอย่างงี้วะพี่ปูเขาเล่นหนังหรือเปล่าครับเล่นละครเล่นกระสือเล่นหนังกระสือหรือเขาขายไส้ย่างอยู่เรียบด่วนฮะเขาอาจจะชอบกินซอยจุก็ได้ชอบกินซอยจุกินของดิบเหรอคิดได้อันนึงเลยค่ะอะไรฮะเขาก็เป็นนักร้องด้วยเหมือนพี่หญิงณฐาครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้พี่ตู่ภพธรนี่คือตู่ภพธรเหรอเนี่ยพี่ตู่ชอบดูกระสือหรือเปล่าพี่ตู่อาจจะกำลังเปิดร้านขายไส้ย่างอยู่เรียบด่วนก็ได้เขาอาจจะกำลังเล่นละครที่จะเกี่ยวกับกระสือหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ที่ความคิดมันแตกต่างดีนะพี่ปูเออแต่มันน่าเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะจะเฮอะไรกันเนี่ยมันจะเฮอะไรกันผมว่าผู้หญิงคิดด้วยผู้หญิงจะเป็นแบบวิเนียร์ลำเพลินพี่เห็นที่ผมตอบไหมครับนั่นเลยแบบนั้นเลยครับฮะพี่มาถูกทางแล้วเจนเดียวกับเราคงขึ้นมาไม่ไหวแล้วล่ะคุณสำหรับซิงเกิลต่อไปที่พี่จะทำครับแนะนำว่าพี่ควรจะฟีเจอริ่งกับลำเพลินนะผมว่ามันจะเละเทะดีนะผมชอบเขาเป็นผู้หญิงครับคนทำมาทำโมพี่ก็เชื่อไม่ค่อยได้เนาะทำไม acting เนี่ยสุดเลยตอนเนี้ยเขามีท่าเต้นประจำแบบใน TikTokเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้นักร้องหลังกำแพงอยากคุยด้วยมากๆแล้วใช่ใช่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาลุกลี้ลุกลนแล้วนะฮะนานๆเขาจะได้ลุกทีเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หรือไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันว่ามือเจอกันมาประมาณ18ปีที่แล้วว่างานเทศกาลดนตรีอะไรก็ไม่รู้จริงๆว่าขอโทษนะอะไรวะเหมือนองค์ลงนึกว่าลำเพลินหนักแล้วนะมีหนักกว่าลำเพลินอีกด้วยวันนี้นี่อันนี้หนักเลยอ่ะโอเคเว้ยเดี๋ยวเป็นคนลงเราเว้ยเป็นคนลงที่แก่ละเกินแต่กูมีหลานคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอนนี่นะเว้ยแล้วจอนนี่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เล่นในหนังเรื่องกระสือเลยจอนนี่จะตอบให้คุณให้ฟังนะเว้ยผมชื่อจอนนี่ครับผมเล่นหนังเรื่องกระสือครับแล้วก็ผมไม่มีบทอะไรนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องกระสือครับมันเป็นหนังระหว่างผีปีศาจแล้วก็นุ่นนี่ครับแล้วก็จอนนี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกระสือเลยครับขอโทษนะครับเฮ้ยนะว่าคนนี้ไม่ปกติน่ะพี่ปูฮะอย่าไปใกล้มากครับเพราะภาพตรงนี้คือพี่ยืนหันหน้าเขาแล้วเขาคุกเข่าให้พี่พี่ปูมันดูไม่ดีสักเท่าไหร่จากเฟรมที่เราเห็นนะตรงนี้เราเคยร่วมงานกันไหมครับเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเราเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วที่เทศกาลดนตรีหนึ่งนานมาแล้วเราเคยเจอกันครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวหมอปลาแต่ผมได้ยินมาว่าเขาบีทบ็อกซ์เก่งนะครับบีทบ็อกซ์คืออะไรครับผมกลับมาแล้วครับผมชื่อจอนนี่ครับจับผมชอบวิธีการเอาตัวรอดของคุณมีอยู่2ชื่อแล้วที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในหัวอินบูโดการกับพี่ติ๊กชิโร่พี่ติ๊กชิโร่อินบูโดการนะโอ้ยเฮ้ยมาแล้วเอาแล้วโอ้น้ำตาก็ดีเหมือนกันให้มันมาคอยล้างใจเหงื่อแค่ทั้งกายก็ให้เหงื่อมันล้างโอ้ยไปกั